ปีดซ่ามอเตอร์ทีวีไทยแลนด์ออโตโมทีฟนิวส์เอาละครับท่านผู้ชมครับหนุ่มทูวิลครับจะพาท่านผู้ชมมาเก็บตกครับสีสันบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์นะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ในปี2016นี้ครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องของรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วครับเรามาดูของเล่นดีกว่าเขาเรียกของเล่นที่มันกลับกลายมาเป็นตัวหนึ่งของชีวิต2ล้ออย่างเราๆกันไปดูครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในงานบางกอกอินเตอร์นิชั่นแนลมอเตอร์โชว์สวัสดีครับอยากจะให้พี่สามคุณบอกท่านผู้ชมว่าซีบัสคืออะไรครับซีบัสคือศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจรทั้งภายในและภายนอกนะฮะแล้วในอนาคตนี่คือซีบัสเราจะเห็นได้ในขนาดไหนครับเป็นดีลเลอร์ชิพเป็นรูปแบบธุรกิจของซีบัสจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของแฟรนไชส์และตัวแทนจำหน่ายครับแล้วมีโปรดักต์ทำอะไรบ้างครับซีบัสที่มีอะไรบ้างบริการของซีบัสสามารถแบ่งออกเป็นได้4ส่วนหลักๆนะครับเป็นการดูแลรักษารถยนต์ภายในเช่นการขัดเคลือบความสะอาดเบาะหนังเบาะผ้าการพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนที่2เป็นการดูแลรักษารถยนต์ภายนอกเช่นการขัดเคลือบแก้วแลมอนกลอสโคตติ้งเซรามิกโคตติ้งการขัดลบริ้วรอยที่ผิวรถการขัดความสะอาดไฟหน้ารถนะครับและส่วนที่3จะเป็นฟิล์มปกป้องซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนคือฟิล์มกรองแสงและฟิล์มปกป้องผิวรถยนต์ส่วนที่4จะเป็นการป้องกันสนิมครับตอนนี้หนุ่มอยู่สายมอเตอร์ไซค์นะหนุ่มอยากว่าแล้วสำหรับมอเตอร์ไซค์1คันเนี้ยซีบัสจะดูแลอะไรได้บ้างจริงๆแล้วก็ซีบัสเราก็สามารถที่จะเคลือบได้เรามีผลิตภัณฑ์ในการเคลือบผิวนะครับเรามีการทำความสะอาดแชมพูปกติทั่วไปแล้วก็เรามีไดมอนด์กลอสเรามีเซรามิกโคตติ้งใช่ครับซึ่งก็จะบำรุงดูแลรักษาไปให้ยาวนานคือเรื่องของตัวรถมอเตอร์ไซค์คือก็ไม่จำกัดไม่จำกัดสามารถได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์คือเจ้าไดมอนด์กลอสเองเนี่ยมันสามารถเคลือบได้ทั้งสีนะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นยางพวกนี้สามารถทำได้หมดเลยทางนี้ถ้าเกิดอยากท่านผู้ชมก็อยากจะรู้ข้อมูลหลังจากนี้เราจะดูได้หรือจะเข้าไปหาข้อมูลได้จากตรงไหนครับเว็บไซต์มีไหมเว็บไซต์จะเป็น cbusthailand.com ครับครับผมครับแต่ศูนย์บริการแห่งแรกของเราเนี่ยจะเปิดทำการในเดือนกรกฎาคมปีนี้กรกฎาคมนะครับตามที่ระบุนั้นหรือยังอยู่ถนนศรีนครินทร์ระหว่างแยกศรีนครินทร์พัฒนาการกับศรีนครินทร์อนุรุธครับเอาละครับท่านผู้ชมครับที่แรกครับซีบัสอยู่ตามที่พี่บอกแล้วว่าอยู่ไหนเปิดเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวหนุ่มขึ้นเว็บไซต์ให้ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของซีบัสกันยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นบูธที่มีเป็นกัจเจ็ตครับกัจเจ็ตของ2ล้อไปโดยปริยายครับกับบูธของกล้อง GoPro ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่คมพี่คมของหนุ่มครับผู้บริหารหนุ่มครับที่ดูแลในส่วนของแบรนด์ GoPro ครับอยากทราบว่าเอาง่ายๆครับตอนนี้เลยเด็ดที่สุดของ GoPro คือรุ่นไหนครับตอนนี้เด็ดที่สุดใหม่ที่สุดของเราคือรุ่น GoPro Session ครับเป็น GoPro Hero 4 Session Hero 4 Session ครับผมก็พูดนะฮะให้ดูเข้ามาปุ๊บGoPro จะรู้จักกันดีนะฮะในรูปทรงแบบนี้ใช่ครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของ GoPro อยู่แล้วครับที่ผ่านมาก็จะเป็น Hero 4 Black Hero 4 Silver ครับแต่น้องใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็น Hero 4 Session นะครับข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือเล็กเบานะครับแล้วก็ใช้
การควบคุมแค่ง่ายๆแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้นี่อาจจะเป็นสำหรับพวกโปรใช้นะครับมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะครับอันนี้เนี่ยถามว่าความชัดอาจจะไม่เท่ากับพวกอันนี้นะครับแบบ 4K จะไม่มีแต่ 4K ก็จะจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับพวกถ่ายทำหนังที่แบบเป็นโปรเลยซึ่งถ้าผมว่าใช้งานทั่วๆไปอย่างพวกเรานะครับที่ความละเอียดประมาณ1080ครับก็พอแล้วซึ่งตอนนี้เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดหนุ่มใช้คำพูดว่าสำหรับมือใหม่หรือคนที่แบบชอบเดินทางอะไรง่ายๆใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ง่ายๆแต่ว่าพร้อมที่อยากจะบันทึกใช่อันนี้น่าจะสะดวกกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมาะมากครับคืออย่างผมเนี่ยคือผมจะใช้ตัวนี้อยู่แล้วปกตินะครับผมอย่างเช่นถ้าผมแข่งรถผมก็ตัวนี้จะอยู่ข้างในรถจะถ่ายจะเข้ามาหาเราหรือว่าถ่ายวิวด้านนอกจะเวลาขณะแข่งก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยตอนที่มันกระทันรัดเนี่ยก็เลยจะใช้ติดกับพวกหมวกกันน็อกนะครับมันจะเบามันจะไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนมีกล้องติดอยู่หมวกกันน็อกนี่ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานพวกเราฮิวใช่จักรยานก็เหมาะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเวลาไปเล่นน้ำเวลาไปเล่นน้ำเนี่ยอันคือในขณะที่รุ่นนี้สามารถลงดังน้ำได้ลึกมากนะครับประมาณ60เมตรนะฮะแต่ต้องใช้เคสครับอันนี้เนี่ยสามารถที่ลงน้ำได้เลยไม่ต้องใช้เคสไม่ต้องใช้เคสได้10เมตรเพราะฉะนั้นพวก snorkeling หรือว่าเล่นตามชายทะเลต้องการอะไรความสะดวกสบายง่ายๆเร็วๆรุ่นนี้เหมาะกว่าง่ายนะครับก็ใช้ง่ายอย่างที่ผมบอกแค่1ปุ่มเท่านั้นเองนะครับก็บันทึกเลยในขณะที่รุ่นนี้อาจจะต้องมีการเปิดก่อนนะครับแล้วไปที่โหมดไหนแล้วก็ไปโหมดไหนอันนี้เนี่ยสามารถที่จะโหมดวิดีโอกดทีเดียวโหมดถ่ายภาพนิ่งกดค้าง3วิเราจะไม่มีการพลาดในการบันทึกเลยต่อไปอยากฝากอะไรครับว่าเร็วนี้ GoPro จะมีอะไรมีอีเวนต์มีกิจกรรมหรือมีอะไรโปรดักต์ใหม่ไหมฝากได้เลยครับก็ GoPro นะฮะเราก็จะมีลอนช์ตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับสำหรับการลิงก์มือถือเข้ากับมือถือเพราะ GoPro เนี่ยเราลงทุนเรื่องการใช้ต่อหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถนำภาพไปใช้ต่อได้ง่ายดายมันก็จะทำให้ภาพเหล่านั้นหรือคอนเทนต์พวกนั้นเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้น GoPro เขาก็เลยลงทุนมากกับแอปของเขาในการที่เชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์เวลาเราถ่ายมาปุ๊บเราสามารถที่จะอัปโหลดเข้ากับFacebook หรือว่า Instagram หรือเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายดายแล้วก็จะมีแอปอีก2อันนะครับซึ่งทำให้การตัดต่อภาพนี่ซุปเปอร์ง่ายมันตัดต่อให้ออโตเมติกเลยหลายๆคนจะมีปัญหาในการถ่ายวิดีโอมาแล้วขี้เกียจตัดต่อตัดต่อไม่ได้ตัดต่อไม่เป็นฉันทำไม่ได้เหมือนคนๆนั้นใช่มันต้องใช้เวลากับมันนะครับเราจะมีแอป2อันนะครับเป็นมือถือชื่อ Replay กับ Splice S P L I C E นะครับเป็นแอปนอกที่ GoPro เขาเพิ่งไปซื้อมานะครับสามารถที่จะเข้าไปในสมมติถ้าเป็น Android หรือว่า iOS ของอย่าง iPhone เข้าไปใน App Store นะครับ Replay หรือ Splice จะเป็นโปรแกรมที่ GoPro เขาเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็เราสามารถที่จะออโตเมติกตัดต่อภาพที่มีอยู่ในกล้องเราได้เลยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมาก Android ก็ได้ Android ก็ได้แอปนี้โหลดฟรีหรือยังไงโหลดฟรีครับนี่ครับสิ่งที่ผมต้องการเลยอยากรู้เพราะว่าเราเล็งเห็นว่าการใช้งานต่อของกล้องเนี่ยบางทีกล้องทั่วไปก็สามารถที่จะถ่ายตั้งแต่ได้หมดติดได้หมดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญคือการที่เรานำไปใช้ต่อการเชื่อมต่อเนี่ยหรือว่าการตัดต่อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกำแพงเล็กๆอันนึงที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะต้องเอ้ยเราต้องไปจ้างคนมาต่อไหมตัดต่อไหมเราขี้เกียจทำไม่ได้ใช้เลยบางทีถ่ายมามีคอนเทนต์เป็นกระตากเป็นหลายๆเทราไบต์อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปใช้ต่อแต่โปรแกรมพวกนี้เนี่ย GoPro เราสามารถที่ทำให้เอาคอนเทนต์พวกนั้นไปใช้ต่อได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไปแชร์ในโลกโซเชียลของคุณลูกหลานใครมีไอเดียคิดเอ็ดได้ทำหนังได้เลยใช่ครับหนังสั้นวางพล็อตง่ายๆทำเป็นหนังสั้นได้เลยใช่ครับ10วิ5วิ10วิ15วิเต็มอย่าง Instagram หรือจะเป็นนาทีก็ได้โอเคไงขอบคุณมากครับครับผมพี่กรมครับสวัสดีครับติดตามได้กับ GoPro กับอีกหนึ่งบูธครับที่ถือว่า
ผมถือว่าผมชอบเรื่องแบบนี้ครับในการขี่มอเตอร์ไซค์สองล้อมันก็ต้องมีบ้างที่บางครั้งเราก็ต้องมีแอบกดนอกข้อไปเล่นกีฬายานยนต์ทางน้ำไปเล่นกีฬาละไปเล่น4ล้อที่เป็นแอดเวนเจอร์แล้วที่จะมีคุณภาพหรืออะไรเราก็ต้องหากันเองแต่ในบูธนี้เพิ่งเจอที่นี่ครับบูธของ K&M และซีดูครับซีดูคือยานยนต์ทางน้ำ K&M คือยานยนต์ทางบกเขาบอกว่าถ้าหลังจากงานนี้จะไปหาที่ไหนลองดูที่ BRP ครับในเรื่องของติดต่อนี่เดี๋ยวผมให้ไปข้างล่างให้เลยไปติดต่อดูแลเทสรถกันเองแต่ว่านี่อันนี้เป็นการชอบส่วนตัวว่าก็ต้องมีบ้างครับกับเขาเรียกว่าของเล่นของเล่นของคนมีตังSpeed Saw!